รีนอัปเดตอาการป่วยทางยังได้กำลังใจดีจากเป็กกี้อีกด้วยค่ะเรียกว่าห่างหายจากการออกงานคู่ไปบ้างค่ะสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตอย่างฟรีนเบกกี้เพราะว่าด้านสาวฟรีนค่ะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนั่นเองล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็มีโอกาสควงกันมาออกงานค่ะก็เลยถือโอกาสให้สาวฟรีนอัปเดตสุขภาพว่าเป็นยังไงบ้างด้านสาวฟรีนค่ะเล่าให้ฟังประมาณว่าคิดถึงแฟนคลับมากๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องรักษาตัวเองตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาทั้งเรื่องสุขภาพกายและจิตใจค่ะด้านคุณหมอในวินิจฉัยว่าเป็นแพนิคกับวิตกกังวลตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการบำบัดอาการคาดว่าน่าจะเริ่มเป็นตั้งแต่ช่วงที่ทำงานเยอะๆพักผ่อนไม่เพียงพอทานข้าวไม่ตรงเวลาและหลายๆปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการเหล่านี้ค่ะด้านคุณหมอเองนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นให้ทานยาเพราะว่าเคมีในสมองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากปากสาวฟลินกันเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ต้องรักษาทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยเพราะว่าแบบตอนนี้ก็เข้าคอร์สบำบัดอยู่ใช่ค่ะก็ลงไปประมาณ3-4คอร์สในใจหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าก็สู้เต็มที่ทุกเท่าที่ทำได้เลยคือตอนแรกอ่ะที่หนูป่วยครั้งก่อนใช่ไหมคะคือเหมือนหนูตรวจภายในฟิสิกอลอะไรร่างกายทั้งหมดอะค่ะแล้วคือเขาไม่สามารถระบุสุขภาพได้เลยว่าแบบป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่างั้นอยู่ต้องคุยกับจิตแพทย์แล้วแหละเพราะว่าปวดท้องปวดหัวโดยที่ฟิสิกอลร่างกายปกติดีทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยคุยกับนักจิตแพทย์ชายค่ะก็เขาก็ระบุว่าหนูเป็นแพนิคกับวิตกกังวลใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เข้าคอร์สรักษาไปเรื่อยๆน่าจะเป็นช่วงที่แบบทำงานเยอะๆใช่ค่ะทุกวันเหมือนแบบหลายๆปัจจัยรวมกันมากๆเช่นพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยค่ะกินข้าวไม่ตรงเวลาใช่คือนักจิตวิทยาที่หนูคุยอ่ะเขาไม่อยากให้กินยาเพราะว่าสมองเรายังไม่แบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบอยากฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยคือเคมีสมองเลยปกติจะแค่วิตกกังวลเฉยๆใช่มันจะวิตกไปก่อนหน้าว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือไม่งั้นพี่ก็ถามวิธีการรักษาเขารักษาเรายังไงแบบว่าบอกให้เราที่อ๋อคือบำบัดอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรักตัวเอง love yourself แล้วก็ทำอะไรที่อย่างเช่นการกินข้าวอ่ะช่วงแรกๆหนูจะไม่กินข้าวเลยแล้วพอบำบัดไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะให้แบบว่าในเมื่อเรากินข้าวเราก็ต้องให้ร่างกายรักษาตัวเองนะในเมื่อเราจะรักตัวเองเราก็ต้องกินข้าวนอนให้พออะไรเงี้ยค่ะเลิฟยัวร์เซลฟ์ก่อนเลยอันดับแรกใช่อยู่ที่ความคิดด้วยเพราะว่าเหมือนความคิดเราอ่ะมันรันตลอดเวลาใช่ไหมคะก็เลยต้องให้กำหนดความคิดตัวเองว่าอย่าวิตกกังวลไปก่อนหน้าใช่เวลาคนเยอะมากๆหรือว่าเสียงดังมากๆมันจะตกใจแล้วก็เหมือนหัวใจมันจะเต้นแรงมากๆมือสั่นอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็สามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นมากๆค่ะก็เลยจะทุกวันแหละแบบมีอะไรก็ทักก็คือได้เสมอหรือเราก็ทักไปหาว่าวันนี้เป็นไงบ้างเสร็จแล้วก็จะทักไปหาว่ากินข้าวหรือยังเป็นไรก็เล่าให้ฟังได้เสมออย่างเบคเองใกล้ชิดแบบเวลาออกงานเนี้ยเห็นอาการเขาไหมใกล้ๆอะไรเงี้ยถ้ามันจะโล่งหนูรู้เลยว่าเขาจะเป็นแพนิคใช่เหมือนเมื่อกี้ที่หนูว่ามันจะแบบเสียงดังเสียงจะดังหนูก็จะซิปบอกแล้วว่ามันจะเสียงดังนะแบบให้ดูไว้จะได้ไม่ตกใจทางมาดามเมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวฟรีนค่ะขอให้สุขภาพดีขึ้นทั้งกายและใจค่ะ